คือตอนนี้เสนน็อตเนี่ยพี่ตาลตำรวจเขาเอาตัวไปฝากขังที่ศาลแขวงกบิลบุรีเรียบร้อยแล้วผัดแรกนะฮะแล้วก็คดีเนี่ยชาวบ้านเขามองว่าเป็นคดีที่ไปขโมยเหล็กเส้นอย่างที่นำเสนอไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วหลายคดีด้วยกันคดีจ้างรถแห่คดีจ้างเครื่องเสียงจ้างเครื่องไฟไปกันหมดต้องดูว่าคดีต่างๆเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรโดนโกงเยอะนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาและที่สำคัญเนี่ยอดีตพระก๊อตหรือเสียน็อตสุชาติผู้เผือกคนนี้อายุ21ปีเองอะแต่ทำไมก่อคดียับขนาดนี้คุณผู้ชมดูนะเดือนธันวาคมปี61หลอกวงดนตรีมาทำบุญกระดูกพ่อหลอกวงดนตรีมานะคะเดือนตุลาคม62ก็หลอกจ้างวงดนตรีมาอีกล่าสุดพฤศจิกายนนี้ปีนี้ละค่ะก็คือคดีเนี่ยโกงเงินกฐินที่ว่ากันว่าน่าจะถึง2ล้านหลอกจัดงานวัดยังที่พักสงฆ์บุพรามเนี่ยแหละนะคะสร้างกุตงกุติทั้งหลายสั่งทุเรียนมาแล้วไม่จ่ายเงินก็มีตามข้อมูลของคนในวัดเนี่ยนะคะอย่างที่น้องชินไปสแกนโกงมาเนี่ย4โครงการใหญ่ๆที่จะทำในที่พักสงฆ์บุพรามเนี่ยเกือบ14ล้านเลยนะคือต้องการยกสถานะจากที่วัดสงฆ์เนี่ยคือชาวบ้านก็อยากจะให้เป็นวัดที่ชุมชนเนี่ยได้มีการมาทำพิธีทำบุญกันค่ะสุดท้ายหลอกตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเป็นจอมลวงจริงๆนะคะตามฉายาเขาเลยเนี่ยนะคะแล้วทีมข่าววอคอยยังได้รับข้อมูลเป็นข้อความเสียงและบทสนทนาที่เสียน็อตติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นการต่อรองราคาให้อีกฝ่ายเนี่ยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับอดีตพระก๊อตเนี่ยจะว่าจ้าง300แต่คู่กรณีเนี่ยผู้ชายอีกปลายสายนึงบอกว่า500ได้ไหมล่ะเขาก็เปิดให้คนอื่นหลายบัญชีนะไม่โกงอยู่แล้วและคาดว่าบทสนทนานี้เกิดขึ้นในช่วงที่อดีตพระก๊อตยังบวชอยู่นั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าที่ไปว่าจ้างคนอื่นเปิดบัญชีม้าเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเงินกฐิน2ล้านหรือเปล่าพี่ไหวเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมมีแค่แอปผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วได้เท่าไหร่ผมก็เอาแบบพี่เดี๋ยวผมลองถามคนที่ผมเคยขายบัญชีไปก่อนผมพร้อมให้บัตรด้วยผมไม่โกงครับผมขายมาเนี่ยผมขายมา 2-3 บัญชีแล้วพี่ผมไม่โกงอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมพร้อมให้บัตรเนี่ยถ้าผมโกงพี่ผมจะให้บัตรผมทำไมเนี่ยผมให้พี่โอนมาครึ่งนึงอะแฟร์สุดแล้วเนี่ยแฟร์สุดแล้วพี่แต่ถ้าพี่ไม่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูเรื่อยๆก่อนนอกจากคลิปเสียงว่าจ้างให้คนอื่นเปิดบัญชีธนาคารให้ตอนที่บวชเป็นพระยังมีภาพลับที่เสียน็อตถ่ายไว้ตอนวิดีโอคอลคุยกับสาวหน้าตาดีด้วยอันนี้คือยังห่มเหม่งๆอยู่เลยนะพี่ตาลยังบวชอยู่ครับน่าจะยังห่มจีวรอยู่นะคะและลักษณะในการวิดีโอคอลคุยกับสาวเนี่ยก็ดูไม่สำรวมโดยสิ้นเชิงครับนอนคุยกับสาวทั้งๆที่ตัวเองก็ยังบวชอยู่นะครับเป็นเรื่องที่เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ให้สังคมเนี่ยดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรคือคดีนี้ก็กลัวชาวบ้านหลายคนเขาก็กลัวตอนนี้ผู้เสียหายก่อนหน้านะฮะเขาก็ตามมาทวงหนี้ถ้าหลังจากนี้เนี่ยออกจากคุกพ้นโทษมาจะทำแบบเดิมอีกหรือไม่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ